ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำตาลเช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องการนับจำนวนกันคาะเด็กๆไปเริ่มกันเลยนะคะเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆสับประรดมีกี่ลูกคะสับประรดมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสอง 3 4มสหสับประรดมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆจํานวน5นะคะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะมานับชมพู่กันนะคะเด็กๆว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกชมพู่มีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆมีจํานวน6ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปค่ะเรามานับจํานวนแตงโมกันนะคะเด็กๆว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะพร้อมแล้วนะับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆนับได้เท่าไหร่คะได้10นะคะเก่งมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้การนับเลขไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆต้องฝึกนับบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆและจําได้นะคะแล้วเรามาต่อกันนะคะเด็กๆทําทแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยลูกหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้า39ค่ะเด็กๆ เรามาดูกันนะคะโจทย์เขามีไว้ว่าอย่างไรนะคะการเก็บหนังสืออย่างเหมาะสมนะคะเราไปดูกันนะคะว่าวิธีเก็บหนังสือที่อ่านที่เหมาะสมเป็นอย่างไรและเด็กๆจะต้องเก็บหนังสือเวลาเรียนเสร็จแล้วทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเก็บหนังสือให้เป็นที่ถูกต้องไหมคะดังนั้นไปดูกันเลยค่ะเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วเด็กๆควรทําอย่างไรนะคะ ดูนะคะเด็กๆนับและเขียนตัวเลขอินดูอารบิกและตัวเลขไทยสแสดงจำนวนหนังสือที่จัดเข้าชั้นในช่องว่างนะคะเด็กๆเราไปเริ่มกันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยไปกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนโจทย์กันก่อนนะคะว่าโจทย์เขามีไว้ไว่าอย่างไรนะคะนับและเขียนตัวเลขอินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจํานวนหนังสือที่จัดเข้าชั้นในช่องว่างนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือเสร็จแล้วเด็กๆควรทําอย่างไรนะคะควรเก็บเข้าชั้นนะคะเด็กๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะเด็กๆนับไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเขียนหนังสือในชั้นใช่ไหมคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีจานวนเท่าไหร่คะเด็กๆมีจํานวนห้านะคะเด็กๆเขียนเลขอินดูอาราบิก Indo ลงไปเลยค่ะจํานวนห้านะคะเด็กๆช่องถัดมานะคะ ตัวเลขไทยนะคะเด็กๆเขียนเลขอาเลข5ไทยนะคะเขียนเลข5ไทยเหมือนที่คุณคุณตันพาเขียนเลยนะคะเขียนลงไปเลยค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเด็กๆทําได้เนาะนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในใบงานกันนะคะโจทย์คําสั่งนะคะจงเขียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเด็กๆเราไปเริ่มกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆแบบฝึกหัดในใบงานของเราจะเป็นหน้าตามแบบนี้เลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะสองอสองมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสองนะคะสองจะมากกว่าหนึ่งนะคะดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะสี มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ9ก้าคะเด็กๆน้อยกว่าเก่งมากเลยค่ะดังนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะเด็กๆ3มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3าคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเท่ากับ3นะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยนะคะ10มากกว่าหรือน้อยกว่า5หรือเท่ากับคะเด็กๆมากกว่านะคะเก่งมากๆเลยค่ะ เด็กใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยนะคะ7มากกว่าหรือน้อยกว่า6หรือเท่ากับ6คะ่ะเด็กๆมากกว่านะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปค่ะ8มากกว่าหรือน้อยกว่า2หรือเท่ากับ2คะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะมากกว่า2นะคะเด็กๆ 9มากกว่าหรือน้อยกว่า9หรือเท่ากับ9นะคะเด็กๆหรือเท่ากับนะคะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ9นะคะหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า3หรือเท่ากับ3ค่ะเด็กๆน้อยกว่านะคะ1มีจํานวนน้อยกว่า3ถูกต้องค่ะเก่งมากเลย2มีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่า1หรือเท่ากับค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะมีจานวนมากกว่าดังนั้นเราจะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะเด็กๆ8มากกว่าหรือน้อยกว่า4หรือเท่ากับ4ค่ะเด็กๆมากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะงั้นข้อนี้เด็กๆต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะ6มากกว่าหรือน้อยกว่า6หรือเท่ากับ6ค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเท่ากับนะคะเด็กๆต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ7นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า10หรือเท่ากับค่ะเด็กๆน้อยกว่านะคะดังนั้นข้อนี้เด็กต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายน้อยกว่าเก่งมากๆเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของการนับจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนของตัวเองในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆคุณครูน้ําตาลไปก่อนนะคะแล้วเจอกันกับคุณครูน้ำตาลในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะเด็กๆ